โอเคครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆกันอีกรอบหนึ่งเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดของช่องได้เซชแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยู่กับผมอาริฟีเช่นเดิมนะอยู่คนเดียวนะตอนนี้คุณลุมเกอร์ไปพักผ่อนแล้วนะก็อยู่กับอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจครับรายการดอทดูแชมเปี้ยนลีกนะฮะก็เป็นการเจอกันระหว่างทีมอาริแอนส์ครับแล้วก็เวอร์ตัสโปครับนี่ยังอยู่ในรอบกรุ๊ปสเตจกันอยู่เล่นกันแบบ best of 3นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเกมแรกของอาริแอนส์เลยนะฮะที่ลงในรายการนี้นะฮะมาดูกันว่าจะชนะหรือเปล่านะฮะเมื่อวานก็เข้มเลยเกินนะฮะตอนนี้เนี่ยมาดูดราฟแบนกันบ้างดีกว่าจ้าตอนนี้ Alliance อยู่ทั้งฝั่ง The Dive ครับแล้วก็ Wizard Pro ครับอยู่ทั้งฝั่ง The Radiant ครับทางด้าน Alliance ครับก็แบนเป็น Lich ครับแล้วก็ Elder Titan ครับ Wizard Pro แบนเป็น Nagasilen ครับแล้วก็ Lone Wolf เลือกตัวแรกมาเป็นปั๊กหน้าเลยฮะนะสำหรับ Wizard Pro มี Stand In 1ท่านเป็นโซโลให้อีกคนนึงผมไม่แน่ใจว่าใครนะโซโลนะเนี่ย Stand In มาฮะสำหรับ Alliance ก็ครบทีมเลยนะ F4 Ekke Loda EGM แล้วก็ Admiral Bulldog นะฮะมากันครบเลยนะฮะนะแล้วก็สำหรับคู่ของรายการ VPay นะฮะเดี๋ยวจบจบอันนี้ก่อนเกม1ครับเดี๋ยวเราจะ move ไปถ่าย VPay กันต่อนะฮะ Alliance เลือกเป็นตัวแรกมาเป็น Magnus ทันทีครับแล้วก็เลือกด้วย2มาเป็น Nature Prophet เลยฮะน่าจะเป็น S4 ครับที่เล่นแมกนัสแล้วก็ Admiral Bulldog ไปเล่น Nature Prophet เดี๋ยวมาดูครับว่าเกมนี้จะ Water Pro จะแจกของให้กับคุณหรือเปล่านะใครที่ลง Water Pro เอาไว้นะฮะก็มาลุ้นกันได้นะแต่ว่าจะให้ลุ้นแค่คู่เดียวนะทางด้านวันโปรเลือกต่อเป็นนิกแอสซัสซินฮะมีแต่ตัวเขาเรียกว่าอะไรสกิลล้วนแล้วครับแบบนี้เจอปักหน้ามานะฮะก็จะเป็นยังไงนะฮะมาถึงขนาดเลือกมาเป็นตัวแรกเลยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเฟสแรกนะครับเลือกตัวแรกหรือว่าตัวที่2ก็จะเป็นตัวโกงๆที่ในยุคนั้นเล่นครับแต่ตอนนี้ได้เห็นปักหน้ามาใหม่เลยนะเนี่ยมาดูครับว่าจะเป็นยังไงแบทไรเดอร์กับไลฟ์ซีลเลอร์ยังว่างอยู่ก็ไม่ได้เลือกกันด้วยนะฮะทางด้านเวอร์ตโปครับแบนต่อเป็นไอเคมิสครับเป็นตัวแครี่นะฮะซึ่งโลดาก็เล่นได้ดีเช่นเดียวกันและทางด้านของอาริแอนครับแบนตัวแก้ทางในเจ้าเพชรยางบาวตี้ฮันเตอร์นั่นเองนะฮะโดนแบนทิ้งไปแล้วแล้วก็เวอร์ตโปตอนนี้แบนแครี่รัวๆครับแบนแอนติเมทมาหนึ่งตัวฮะแต่ก็ยังมีวีเวอร์ยังมีลูน่าอยู่ฮะลูน่าตอนนี้ก็โหดแล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะเอามาเล่นหรือเปล่าแล้วก็ยังมีจักรนอตครับที่โลด้าเล่นได้บ่อยด้วยฮะจะแปลเป็นทิมเบอร์ซออีกหรือเปล่าครับนั้นอาริแอนส์ตัวแก้ทางเนเจอร์ประเภทนะฮะสวัสดีเพื่อนๆในช่องแชทด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังมีคุณปล่อยชั้นนะฮะปล่อยซันเบอรี่มาดูแลคุณเหมือนเดิมนะฮะถ้าเขาอู้เมื่อไหร่เมื่อวานนี้แอบอู้นะฮะนะเนียนนะฮะเมื่อวานโอเคปรับอะไรบ้างปรับแค่อันติหรือเปล่านะผมมองว่าปรับได้ปรับแค่อันตินะฮะที่ดูดเลือดเต็มมาก็ดูดมาหน้าต่อเลยส่วนอย่างอื่นนี่ก็ไม่ได้ปรับอะไรนะหรือว่ามีคนบอกว่าปรับอันนี้ด้วยนะฮะตัวที่4ครับอาเลนก็ต้องแบนตัวโซโล่เหมือนกันนะฮะตอนนี้นี่มีพี่เลี้ยงมา1ตัวเป็นนิกาซินครับปักหน้าน่าจะเป็นโซโล่มิดหรือเปล่านะฮะถ้าเป็นพี่เลี้ยงก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะถ้าปักหน้าจะเป็นซัพพอร์ตนี่ก็เหนื่อยหน่อยนะแต่ก็เป็นได้นะฮะถ้าชื่อในช่องแชทนี้ไม่ตรงกับตัวเองก็เปลี่ยนนะที่ซิตติ้งด้านล่างขวานะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อตัวเองได้เลยนะฮะหรืออาจจะล็อกอินล็อกเอาท์แล้วก็ล็อกอินมาใหม่นะฮะอาจจะรีเฟรชหน้าช่องหน้าจอช่องแชทก็ได้นะทางด้านอันนี้ครับแบนเป็นดาร์คเซียแล้วเลือกเป็นไวเซดมานันดีฮะดาร์คเซียสามารถที่จะรวบมาคอมโบกับนิกาซินได้ดีเช่นเดียวกันนะถ้ารวบมาดีๆสั้นสวยๆครับแล้วโอ้โหสวยเลยนะเรามีปักหน้ามาในส่วนของ Nature Blast ด้วยนะฮะก็กันไว้ก่อนนะครับดาร์คเซีย
โหวตกันตรงไหนไม่มีครับคู่ดึกจะไม่มีเปิดโหวตนะผมเปิดโหวตเองไม่ได้ด้วยนะฮะต้องไปอ้อนๆนะฮะพี่เมอร์เมดอะไรแบบนี้นะพี่เมอร์เมดพี่รีเซ็ตน่าจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะลองไปอ้อนๆดูนะฮะ reserve time ถ่ายสปีดไหมสปีดนี่คู่ไหนเอ่ยอ๋อรายการนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงฮะถ้ามีคนดูผมก็ภาคนะฮะแต่ว่าแม้เมื่อวานก็น้อยเกินนะนี่ตื่นมาก็รู้สึกเจ็บๆคอไม่จะไหวหรือเปล่าไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะฮะว่าจะภาคอะไรกันต่อถ้าใครว่างๆก็มารอกันได้นะฮะถ้าจะไม่ภาคก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะฮะวันนี้โปรเลือกมาเป็นทิมเบอร์ซอร์ตัวแก้ทางเนเจอร์เพลทแล้วหลุดมาก็เพิ่งจะเลือกครับไลฟ์ซิลเลอร์ยังดูเหมือนเดิมนะสำหรับไลฟ์ซิลเลอร์นะฮะอ๋อหลับกันหมดใช่ไหมโอ้โหนิสัยนิสัยนะฮะผมเป็นคนจังหวัดยะลาฮะภาคใต้นะยะลาคงไม่อยู่ภาคเหนือนะฮะเบดไรเดอร์ยังไม่ได้โดนแบนเลยนะฮะสำหรับเบดไรเดอร์ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ว่าเบดไรเดอร์นี่คือโดนปรับนะฮะสกิลจับก็ต้องติดตัวมาแล้วแล้วก็โดนแก้ทางได้ง่ายเวทโปเลือกมาตอบเป็นเอนชานครับผมก็เป็นพี่เลี้ยงแล้วนะคู่กับน่าจะคู่กับนิกาซินครับแล้วก็ทิมเบอร์ซอนน่าจะโซโลมิดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงฮะเพราะว่าทิมเบอร์ซอนเนี่ยเป็นตัวตีใกล้เหมือนกันน่าจะกดดันแม็กนั้นได้ดีฮะ10 seconds remaining 5 seconds ตอนนี้อยู่ปัตตานีฮะไม่ได้อยู่กรุงเทพนะไม่ได้อยู่ที่ทำงานเลยกับ TGVL นะฮะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่านะก็ภาคที่พักของตัวเองเลยนะฮะ10 seconds remaining ตัวสุดท้ายแบนเป็นจักรนอตครับสำหรับทางด้าน Alliance ก็กลัวโดนสตันแล้วก็โดนปั่นหมุนครับแล้วก็ในส่วนของปักหน้าก็สามารถที่จะสโลว์ใส่ครับจับสาย1ตัวแล้วก็มีทางด้านจักรนอตที่ปั่นหมุนได้เหมือนกันนะฮะแต่ไม่มีตัวอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นครับทางด้านของ Waterpoแล้วบูเดปก็แบนเป็นดูมทิ้งไปฮะที่จริงอาเลียนน่าจะขาดตัวพี่เลี้ยงเนี่ยถ้าได้ตัวพี่เลี้ยงมาดีๆสัก1ตัวครับก็น่าจะ3ชนได้เหมือนกันสำหรับทีมอาเลียนจะเลือกอะไรดีฮะคุณบอกว่าผมพูดภาษาใต้ได้ไหมไม่ได้นะฮะก็ไปอยู่กรุงเทพแป๊บหนึ่งช่วงเรียนนะฮะแล้วก็กลับมาอาเลียนเลือกตอบเป็นเวโนแมนเซอร์น่าจะ3ชนแล้วแหละฮะสำหรับทีมอาเลียนแล้วก็ปล่อยเนเจอร์เพจไปฟาร์มสบายๆกันไปไม่รู้ว่าวัตโปจะโยกทีมเมอร์ซอไปเจอกับเนเจอร์เพจหรือเปล่าฮะต้องมาดูกันนะฮะreserve time ตัวสุดท้ายครับของทางด้านเวอร์โปน่าจะเป็นแครี่นะฮะตอนนี้ที่หลุดอยู่ก็มีอะไรเอ่ยยังไม่รู้แน่นะไม่รู้ว่าจะเลือกลูน่ามาหรือเปล่าแล้วก็มีสกิลดาเมจคู่กับปักหน้าได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเลือกแต่ว่ายังไม่มีมีทิมเบอร์ซอนนะฮะตัวแนวหน้ากันอยู่เลือกเป็นไลค์แคนฮะไลค์แคนโทบของทางด้านเวอร์โปโอ้นะไลค์ออฟเฮเว่นเลือกไปแม่นะเราก็ไปทำรูปโปรโมทสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาเจอกับคู่นี้ฮะเล่นกันแบบ Best of 3แต่น่าจะได้ดูแค่เกมแรกเท่านั้นนะฮะหรือว่าหลายๆคนอยากจะดูคู่นี้ฮะมีเบททั้งคู่เลยฮะผมก็ไม่รู้จะพากอะไรดีฮะแต่ว่าตอนนี้มันว่างอยู่1ชั่วโมงก็เลยมาพากคู่นี้ก่อนนะฮะสำหรับ Alliance กับ World Pro นะเดี๋ยวให้โหวตหลังจากพากเสร็จแล้วกันเนาะว่าจะดูอะไรกันต่อดีนะฮะ
ก็เป็นทีม Alliance เมื่อกี้นี้พิมพ์ผิดด้วยนะเนี่ยสงั้นนะเดี๋ยวนี้เริ่มจะโปรโมทผิดแล้วนะฮะพิมพ์ผิดเฉยอ้าวใส่รูปผิดอีกนะอาริฟินนี่ก็มาดูนี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวทิ้งจอไว้ให้ทีมเบอร์สองแล้วกันฮะเดี๋ยวไปลบโปรโมทใหม่ก่อนนะแล้วก็อ้าวเซฟแล้วไม่ใช่หรือโอเคแล้วก็มาดูรายชื่อผู้เล่นแล้วก็ฮีโร่ของทั้ง2ทีมกันก่อนแล้วกันนะทางฝั่งของ Wounded Pro ครับอยู่ทางฝั่งดูเรเดียนนะฮะก็มีStand in solo ครับเล่น Timber Saw ครับตรงกลางน่าจะโดนรวบมาจังหวะนี้ไม่น่าจะรอดพยายาม Nether Blast กันมาแล้วก็ไม่รอดเป็น First Blood ทันนี้ฮะเป็น God ครับเล่นในส่วนของปักหน้าแล้วก็มี Asart ครับ AA นะฮะเล่นในส่วนของ Nissin แล้วก็ตรงนี้เป็น Light of Heaven ครับเล่น Light Cantrop แล้วก็ NS ครับเล่น Enchant นะฮะอีกฝั่งนึงเป็นทีม Alliance ครับก็อยู่ในฝั่งเดดได้ครับมี EGM เล่น Venom Mancer ครับตรงกลางมี S4 ครับเล่น Magnus ครับตรงนี้มีแอคเก้เล่นไวเซตแล้วก็โลด้าเล่นครับเล่นในส่วนของไลฟ์ซิลเลอร์แอมิรอลบูด็อกเล่นเนเจอร์โพเพตนะฮะดูเหมือนว่าเมื่อกี้สักน่าจะโยกแล้วไหมเนเธอร์แบล็กมาก็ไม่ทำอะไรฮะเมื่อกี้เหมือนจะโยกหนีหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเวเดอร์โปเห็นขึ้นมาข้างบนมาก่อนหน้านี้แล้วก็ลงเลนล่างมาแล้วแอคเก้มาป่วนปากกันเอาไว้ฮะตอนนี้เขามีกัน2ตัวแล้วยังไงตีจะกันไปโลนนกตีด้วยนะฮะตรงกลางฮะปักหน้าเจอกับแมกนัสเมื่อกี้เป็นทางด้านของไลฟ์ซิลเลอร์ได้รูนอินวิสมาฮะก็ทำเกมเลยฮะแล้วก็เป็นแมกนัสครับที่เดินออกไปข้างหน้าแล้วก็ถ่ายกลับมาอีเจมมาป่วนจังหวะนี้ยังฮะน่าจะไม่มีอะไรฮะข้างบนทิ้งแอนิมอลบล็อกไปฮะเป็นโซโล่เจอกับทิมเบอร์ซอทางล่างเป็น3มาชนแล้วนะฮะไวนอลแมนเซอร์กำลังจะเดินมาหาแล้วนี่ก็มีเซนทอกันอยู่ฮะน่าจะงานเข้าหรือเปล่าเวนอมมันจะเดินมานิ่งๆแบบนี้ยังฮะแม่ยังไม่เจอฮะจังหวะนี้มาลดมูฟสปีดของลูกนกไปแล้วกำลังจะยังไงเอ่ยทางหลังนี่ปักหวาดดักครีปเป็นเอาไว้ครับทางด้านเวนอมมันเซอร์ไลน์โอเวอร์เพเว่นฮะด้านบนนี้ยังไงเอ่ยเนเจอร์โพเพ็ดนะฮะไหลมาข้างบนมาโซโล่กันไปนี่มีลูกๆมาคอยป่วนๆนะฮะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรมีลูกมาคอยรอลากด้วยนะฮะนี่ฮะการคุมของแอมิรอลบูด็อกฮะเอาลูกๆมาลากให้เลยฮะสบายเลยเอาแต่ลากได้แค่2ตัว นี่ก็มาจะเกรียนเซนทอร์แต่ก็ไม่มีอะไรฮะสองตัวนี้ก็ฟาร์มปากกันแล้วครับทิ้งในส่วนของแลนแค่นอยู่คนเดียวในเลนเลยฮะมีปักหวาดดักคลิปกันเอาไว้คลิปก็ไม่เกิดนะในนาทีที่3และสโมกกันมาแล้วครับ2คนนี้น่าจะเป็นหรือเปล่าตรงกลางเลือดน้อยๆหวานๆฮะ S4 ก็อดนี่ก็ไม่มีมาน่าจะใช้แล้วนะฮะนี่ก็ปาสายฟ้าฟาดใส่ก็อดไปแล้วกดขวดกันมาแล้วเอาแล้วไปไหนครับเนี่ยไปข้างบนเลยฮะสำหรับทางด้านทีม Wounded Pro ฮะตรงนี้ก็มาปักดักคลิปไว้แล้วก็ไม่เจออะไรนี่ก็ไม่เห็นนะฮะมีหว่าแต่เขาสโมกกันมาฮะแอมิโรบล็อกจังแล้วมาอ้อมหลังแล้วเจอจังหวะนี้ฮะพยายามจะทำอะไรแบบดิมเชนมาไม่โดนยังรอสตันกันอยู่โดนรถมุดสิงกันมาแอมิโรบล็อกยังเดินไล่กันเหมือนกันทั้งตอนจังหวะนี้โดนเฟืองไล่กันมาทีมเบอร์จ่ารถไล่แคนโดไปตายข้างล่างเฉยอันนี้แอมิโรบล็อกยังไงให้โดนมานาเบิร์นใส่แล้วถัดต้นไม้ตัดต้นไม้พยายามจะหาทางหนีกันอยู่เฟดบูทมาโดนสั้นไม่น่าจะรอดอะไรก็ตายเหมือนกันฮะเครื่องล่างไล่แคนมาตายในป่านะฮะเจอสองคนนี้แก๊งเงินไปไม่ได้ดูจังหวะนี้ฮะต้องขออภัยด้วยมันแกล้งกันพร้อมกันเลย
2-1ครับอาริยันยังนำอยู่แล้วดูเหมือนว่าจะไปแย่งรูแล้วมีรูนเฮสจังหวะนี้มีไม่น่าจะได้ฮะทางด้านของ S4 แล้วก็เสร็จปักหน้าไปฮะรูนเฮสMiddle tower is under attack. นะก็น่าดูทั้ง2รายการนะถ้าพูดถึงความสำคัญนะผมว่า Liquid กับ Empire น่าจะสำคัญกว่านะเพราะว่าตัดสินเลยครับว่าใครจะตกรอบไปแล้ว EJ มาโดนสตันจังหวะนี้ยังให้มีเซนทอมาสตันไม่โดนฮะแล้วมีลูกของเนี่ยจะเป็นมาช่วยอีเจมไม่มีมาน่าแต่ยังมีปากหวานงูกันอยู่ทางด้านของอาร์ตยังไงมีสตันอีกหนึ่งวิจะทันน่าจะทันสตันมาไม่โดนอยู่ดีแล้วโดนเนทแฟนมาแล้วก็เก็บไปได้ดีเสมอเป็น2ต่อ2นี่ด้านหลังอ้อมกันมาเป็นเอ็นโฟยังไงมีแอนติกันอยู่แล้วมาเจอไม่เอาก็อดด้วยฮะยังไงอ้อมหลังกันมาเจอเอ็นเอสอยู่ฟ้าสายฟ้ามาพยายามจะลากเอ็นเอสแล้วก็ไม่รอดตายไปฮะนี่มีลูกของทางด้านไลคันทบมาช่วยแล้วก็ช่วยอะไรเอ็นเอสไม่ได้ตอนนี้ก็เงิน 1,000 มาเรียบร้อยแล้วฮะไหนนี่อยู่ในป่ากันไปก็แอมิรอลบูลด็อกฮะโลด้าไหลกันมาออกเป็นออฟวีนอมแล้วไม่ไงฮะมีนกแหมเดินผ่านไม่เจอแล้วมาเจอเนี่ยยังไงก็เดินนี้ไม่ทันเดินออฟวูลใส่มาจากนี้ยังไงเอฟโฟไม่มีมาน่าทำอะไรโดนกันอยู่มีสายฟ้าฟ้าสายฟ้าฟ้าใส่ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ฮะเนเจอร์ไปยังวาร์ปมาได้เงินด้วยนะเนี่ยคืนนำมาเป็น4ต่อ2แล้วครับทางด้านอาเลียนนี่มาโดนหวานงูยิงฟรีอยู่ครับอาร์ตอาร์ตแม่เนี่ย EGM ครับก็มาอยู่เล่นกันไปข้างล่างไหลกันมาฮะ XG แล้วก็มีโลด้ารอรูนแล้วแม่ได้รูนดีด้วยฮะจะหยิบหรือเปล่าเอ่ยเนี่ยอย่างฮะรออยู่ฮะรอแม็กนัทมาอยู่แต่อย่างนี้ยังไม่น่าจะได้ฮะตีรูนทิ้งเลยครับเอ็นเอสแล้วไงเอ็นโฟแค้นแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรถอยกันไปนะฮะตรงนี้ EGM ก็ไม่ไหวแล้วนะฮะเขามากันเยอะพยายามจะปักหวานงูอ้าวไวเศษมาฆ่าได้อีกครับเจอ2คนมาแก๊งนะฮะตายอีกแล้วครับไลออฟเฮเว่นโอ้โหตรงนี้ไหลกันมาเนเธอร์แบสใส่โลแล้วมีวาร์ปมาจังหวะนี้ไงโลด้ามาด้วยปักหวานไว้ก่อนแล้วไงพยายามจะเนเธอร์แบสกันใหม่สตันมาไม่โดนครับ AA จังหวะนี้ไงด้านหลังมาเตรียมจะเก็บ EGM เอาสักคนเจ้าหนี้เนี่ยมาแล้วไงเดินไปมาแต่ดูดเลือดมาเจ้าหนี้ยังไงแต่ก็ไม่น่าจะรอดอยู่ดีฮะกดสกิลที่2ใส่ให้ตัวเองแล้วก็ดูดเลือดกันไปตรงนี้ไล่โซโล่แม็กนัสรวบมายังไงไม่มีไถแต่ก็น่าจะรอดว่าโซโล่ทิมเบอร์เชนหลบไปข้างบนแล้ววาร์ปกลับทันทีเลยฮะก็น่าจะรอดไปรวบมาแม่ไม่ทันฮะแม็กนัสข้างล่างไหลมาเต็มจะวาร์ปกลับจะทันหรือเปล่าแล้วก็วาร์ปทันครับทางด้านของไวเซตโอ้โหก็รอดกันไปครับแต่ทางด้านอันนี้ได้อีก2ศพตามมาเป็น6ต่อ2เรียบร้อยครับตอนนี้ยังขึ้นนำอยู่ฮะต้นเกมก็คือนำไป 2,000 แล้วนะฮะ 2,000 กว่าครับ XP ก็เช่นเดียวกันฮะได้เปรียบอยู่ครับต้นเกมตอนนี้อาร์ตเข้าไหลกันมาเองฮะนี่มีอินเฟสใส่แอมเบอร์บล็อกเตรียมจะเนเจอร์เฮดบอมตรงกลางยังไงฮะจะวาร์ปช่วยหรือเปล่าตรงนี้เอฟโฟยังไงเพิ่มจะยังสู้กับก๊อตอยู่แล้วไม่น่าจะไหวโดนเนเธอร์แบนมาพยายามจะไถออกไปฮะด้านล่างวาร์ปลงมาเนี่ยยังไงโดนอีกแล้วก็ไลฟ์มาเว้นจังหวะนี้ไม่น่าจะรอดแล้วก็เรียบร้อยไปฮะเจอ3ตัวมาแกงแล้วโลได้ยังไงจะกินลูกหมาอยู่แม่ไม่น่าจะทันเนี่ยมูสิตไวกว่านี่ฮะเนเจอร์เฮดบอมของทีมอะไรนั้นได้เห็นกันอีกแล้วนะคู่นี้โซโลก็อยู่ในเลนกันไปฮะเหนื่อยเลยฮะเงินนำมา3ตัวชิวๆครับทางด้านของ Alliance นี่ก็ออกเป็นแฮนอมไมดัสมาเรียบร้อยแล้วครับมีวาร์ปมาเป็นไลออฟเฮเว่นฮะเลนเลี้ยงไม่ใช่เลนเลี้ยงครับตอนนี้อยู่ไม่ได้เลยฮะเอเกก็มาไหลเข้าปากกันไปจะเตรียมหวานหรือเปล่าแล้วก็ปักหวานกันเอาไว้ครับเป็นออฟเซิร์ฟนะฮะตรงนี้มายังไงปาตีจะตีเสาแต่โดนเคลือบไปก่อนเนเธอร์แบลสกันมาเจ้านี้ฮะแล้วก็ตีเสาได้ไปครับเอ็นโฟด้านบนได้ทาวเวอร์มาเรียบร้อยครับเป็นนิกเกซินที่ลาสทาวเวอร์ไปได้แต่ข้างล่างก็น่าจะไม่รอดแล้วล่ะฮะแบบนี้ต
รงนี้รอซ้อนกันมาเอเก้เอางานจะเข้าก๊อตยังไงฮะยังมีรถมูสิรถมูสิกันมา S4 เดินไล่กันมามีปลาสายฟ้าแล้วปลาเครื่องมาอันตีใส่แล้วก็ตายแพ้ไหมแลกกันไป1ต่อ1แล้วมีโซโล่เดินไหลเข้ามาครับยังไงมีช็อคเวฟแล้ว2วิ1วิ1วิทันหรือเปล่าไม่เห็นฮะติดฟ็อกไปก่อนแล้วกดมาก็โดนแค่ EGM ฮะรอดกันไปก็แลกกันไป1ต่อ1ฮะเล่นตรงกลางเวนอมเมเซอร์เตรียมออกเป็นน้องชาโดฮะนี่มีลูกลูกไวเซตมาเจออันอาร์ตกันอยู่แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรฮะข้างล่างอยู่สองคนครับคู่นี้เรามีวาร์ปกันมาก็เป็นแค่แอมเบอร์มาคนเดียวตัวนี้วาร์ปมาการทาวเวอร์กันไว้แล้วยังฮะแมกนัสมีหวานงูก็เหนื่อยหน่อยฮะอีเจมยังสามารถการทาวเวอร์ได้นี่อัพมา3แล้วนะฮะอวยเศษตามมาด้วยจากวันนี้ยังไงตรงกลางก็มากัน3คนครับเนเธอร์แบลสใส่ครีปกันไปเคลียร์ครีปกันก่อนตรงนี้ฮะรูนอิลูชั่นแล้วอันก็เก็บไปนะฮะนี่ฮะปากหวานมาทำอะไรไม่ได้เลยครับสกิลก็ทำอะไรหวานงูไม่ได้ก็ต้องตีอย่างเดียวฮะโอ้โหการทาวเวอร์ชิวๆครับทางด้านของ Alliance โลด้าเต็มออกเป็นอาร์มเลดนะฮะเรียบร้อยแล้วครับอาร์มเลดออฟมอดิเจนแล้วก็นี่เอาหลบๆนะแล้วมาเจอจังหวะนี้ไงโอเปนวูดใส่อยู่แล้วยังไงเอพยายามจะมียังไงสลัมทันลมไม่น่าจะทันแล้วก็ตายก่อนนั่นดีเอสเอสจะเป็นศพตกไปแล้วตรงนี้โดนเซนทอแล้วก็สิงใส่เซนทอไว้ก่อนแล้วก็รอดกันไปตรงนี้เนเจอร์กดอันตีกันมาใส่เอาไว้ยังไงฮะทางด้านของก๊อตพยายามจะเดินหนีกันอยู่โลด้าเดินตามมามีโอเปนวูดอีกหนึ่งวิลเลนไถกันมาโดนฟ้าสายฟ้ามาแล้วไงมันรบมาด้วยแล้วก็ตายทันทีฮะพยายามจะปากหวานมาแต่ช่วยอะไรไม่ได้แล้วเป็นดับเบิลคิวของโลด้าทันทีไหลกันมาตรงกลางจังหวะนี้น่าจะงานเข้าแล้วล่ะฮะทีมเวนัปโปน่าจะกันไม่ได้นะฮะทาวเวอร์นี้แต่ยังกดการทาวเวอร์ยื้อเวลาไว้ก่อนครับ10ต่อ3ไปแล้วครับตอนนี้อเลียนยังดูดีกว่านะฮะแล้วก็เรียบร้อยทันทีแต่ไหลกันมาโลได้ไงฮะนี่สตันมาไม่โดนนะครับอาร์ตอาร์ตเอเอนะฮะมีปักหวาดดักครีปกันเอาไว้งานจะเข้าเลยฮะข้างล่างเป็นไลแคนครับยังไม่ได้เวลเนอฟเฟอร์ลิงเลยครับคุณดูเลือดหมูนะฮะโอ้โหโดนกดดันขนาดนี้เลยแล้วได้มาแล้วครับเวลาเดมีออฟเฟอร์ลิงนี่ก็มาปักดักครีปนะฮะสำหรับ EGM ฮะมีวาดส่วนตัวอยู่แล้วฮะปักเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่มานาจะมีทางด้านของเวนัปโปเตรียมจะเอาทาวเวอร์ตรงกลางก็น่าจะได้ครับเรียบร้อยไปฮะทาวเวอร์นี้นี่ฮะปักไปนี่ก็คลิปไม่เกิดอยู่แล้วฮะแต่ลูกมีลูกหมามาคอยๆส่องๆกันเอาไว้ฮะพยายามจะมาเปิดพื้นที่นะฮะตอนนี้เก็บอินวิสกันมาได้ครับผมแมกนัสยังอยู่ข้างบนมีโซโล่กันมาตอนนี้เขาอ้อมกัน5ตัวเลยฮะป่าตัวเองฟาร์มไม่ได้ก็ย้ายไปฟาร์มป่าบ้านเขานั่นดีฮะโลด้าฮะเงินจะ 2,000 แล้วนะฮะตอนนี้ชิลเหลือเกินนะนี่เป็นแค่เกมแรกครับเล่นแบบ Best of 3เพราะฉะนั้นมีอีกเกมหนึ่งให้ดูแน่นอนตรงนี้โดนสตันกันมาอย่างเงี้ยฮะจะมีอะไรหรือเปล่าแล้วมีลูกสตันมาอีกหนึ่งทีโดนก๊อตกันไปเอเกมมีอินวิสอยู่นะแล้วมาเปิดแผนที่ให้เจ้านี่ไงมันลดมือสิก๊อตมาแล้วรากมาสตันสิมันตีได้3ตัวยังมียังไงโดนวาดอยู่แล้วก็โดนแหมสตันมาไม่โดนฮะตรงนี้กดมันงูแล้วก็ตายอยู่ได้ตายอยู่ดีแล้วยังไงโดนโซโล่จะมันจะวาร์ปกลับแล้วก็วาร์ปรอดไปได้ฮะแล้ว SS ยังไงฮะสมสุดท้ายจังหวะนี้น่าจะไม่รอดหรือเปล่าพยายามตี